ีนี้เราไปดูเรื่องการเปลี่ยนสิ่งที่ชอบเป็นอาชีพที่ใช่กันบ้างไปดูกันสาวคนนี้เลยใช่ค่ะสาวคนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าอาชีพที่ชอบและเป็นสิ่งที่มันใช่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 ไหมคะอาชีพอะไรคุณผู้ชมเดี๋ยวเราให้ดูภาพด้านหลังกันแบบนี้คือเขาบอกว่าอาชีพตอนนี้การเพาะปลูกต้นไม้เนี่ยกำลังมาแรงและนี่ก็คือการเพาะต้นเขาเรียกว่าต้นบอนสีบอนสีส่งขายเดลิเวอรี่ส่งขายออนไลน์รายได้ดีเกินคาดค่ะไปดูกันค่ะคุณผู้ชมคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะต้นบอนสีหลากหลายสายพันธุ์ฝีมือการเพาะพันธุ์ของนางสุดใจบุญมีอายุ56ปีนะคะเกษตรกรมือสมัครเล่นนะคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านเนินกลุ่มค่ะตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกใช้เวลาว่างดูแลต้นบอนสีปลูกเอาไว้ที่บ้านหลังจากทราบว่าตอนนี้ต้นบอนสีกำลังเป็นที่นิยมคุณผู้ชมหน้าตาแบบเนี้ยขายได้ราคาสูงเลยนะใช่ราคาสูงมากเลยนะไปถามนางสุดใจเล่าให้ฟังว่าเขาตัดสินใจเลยนะคะสร้างซุ้มจากผ้าใบใสขนาดใหญ่อย่างที่เห็นด้านหลังนี่แหละค่ะค่ะให้เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกต้นบอนสีเขาปลูกอยู่หลายสิบต้นนะคะโดยพื้นล่างเนี่ยเขาจะใส่น้ำขังเอาไว้ประมาณ 5-10 เซนติเมตรนะคะใช่ค่ะแล้วก็คอยรดน้ำใบต้นบอนสีสัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นดูแลง่ายไม่ยากเลยค่ะนางสุดใจก็เลยบอกว่าใช้ประมาณ1ปีคุณผู้ชมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและฝึกฝนการเพาะต้นบอนสีควบคู่ไปกับการเฝ้าติดตามข่าวสารกระแสความนิยมใช่ไหมคะล่าสุดเธอรวบรวมต้นบอนสีหลากหลายสายพันธุ์เอาไว้นับร้อยสายพันธุ์ส่งขายในละแวกใกล้เคียงขายผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้วก็จะมีกลุ่มคนที่เขาเล่นต้นบอนสีเนี่ยโอ้ยสั่งกันมาเยอะมากใช่เขาชอบกันก็เยอะนะคะกลุ่มคนเหล่านี้นะคะใช่ค่ะที่ผ่านมาเขาขายต้นบอนสีได้ในราคาตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นบาทเลยนะคะค่ะคือส่งผลให้จากที่เคยเป็นคนที่ปลูกต้นบอนสีหน้าใหม่ๆอ่ะก็กลายเป็นว่าตอนนี้สามารถขยายพันธุ์ต้นบอนสีได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะชำนาญคล่องแคล่วมากและที่สำคัญสร้างรายได้ตลอดทั้งปีค่ะสำหรับผู้ที่สนใจต้นบอนสีแวะไปเยี่ยมชมเลือกซื้อกันได้สวนบุญมีบ้านเนินกลุ่มตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเบอร์ขึ้นหน้าจอเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะ0990385188นะคะโทรไปสอบถามน้องสุดใจได้เลยนะคะการเล่นต้นไม้ก็จะเป็นความสุขอีกแบบนึงคุณผู้ชมได้ความสุขใจเย็นใจเวลาต้นไม้เราเจริญงอกงามเติบโตเราก็จะได้ความภาคภูมิใจคุณผู้ชมต้องลองสุขภาพจิตดีด้วยนะคะปลูกต้นไม้ก็คุยกับเขาทุกวันรถขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ